ศิระถามเดือดอาจารย์ธรรมศาสตร์วันที่11มีนาคม2564นายศิระเจนจาคะสสกทมพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมออกมาชุมนุมเรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จนทำให้มีกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมหลายคนต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมใช้ช่องทางที่ผิดๆซึ่งหากไม่ผ่านกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรและอีกเรื่องผมขอถามไปยังอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าท่านสอนลูกศิษย์อย่างไรให้ลูกศิษย์เข้าคุกหมดแทนที่จะสอนกฎหมายให้เป็นประโยชน์กับประชาชนให้เกิดประโยชน์กับสังคมแต่นี่กลับไปละเมิดกฎหมายไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมนุษยชนคนอื่นและไปจับจ้วงสถาบันและอีกเรื่องอยากให้ท่านได้มีการสอนลูกศิษย์ด้วยว่าขณะนี้มีสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหากมีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายขอให้เข้ามาที่สภาไม่ใช่ไปอยู่บนท้องถนนไม่ใช่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วไปทำผิดกฎหมายขอขอบคุณที่มายำมันสวัสดีครับ